จากการสืบสวนเนี่ยเราพบโครงข่ายที่มีเจ้าของเป็นคนเชื้อชาติสัญชาติจีนใช่ไหมครับแล้วก็มีการไปทำอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับคือมี call center ที่ใช้ในการหลอกลวงคนเนี่ยหรือเรียกว่าออนไลน์สแกมนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราเจอแล้วอย่างน้อย2ประเทศนะครับแต่เชื่อว่าอาจจะมีประเทศอื่นๆอีกน่าจะเป็นโครงข่ายกันนะครับอันนี้ถือว่าก็ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเพราะมีออฟฟิศข้ามประเทศนะครับคือออฟฟิศหลักที่เขาใช้หลอกเนี่ยจะอยู่นอกประเทศไทยแล้วก็มาหลอกคนในไทยเพราะนั้นเนี่ยเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านในการช่วยอธิบายเพิ่มเติมครับครับอย่างที่ท่านผู้บัญชาการว่านะครับก็คดีนี้มันมีการกระทำความผิดนอกราชด้วยการควบคุมคอนโทรลการทำงานที่เป็นคดีนอกราชนอกจากเป็นคดีนอกราชแล้วเนี่ยเป็นคดีที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับเป็น2คนขึ้นไปนะครับแล้วกระทำข้ามแดนครับก็จึงมีเครื่องมือพิเศษต่างๆที่อยู่ในพรบ.องค์กรต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติครับขอบคุณครับสามีกิ๊กี้คือเนี่ยก็คือคนที่นำไปสู่การยึดผับจีนของเราในรอบนี้นะครับซึ่งถือเป็นตัวหลักในการฟอกเงินของกลุ่มนี้นะครับสำหรับองค์กรในการข้ามชาตินี้นะครับต้องเรียนว่าเรายึดได้ 1,300 ล้านกว่าแต่ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเราไม่สามารถยึดทรัพย์ที่เขาที่กระทำผิดมาทั้งหมดนะครับที่ได้กระทำผิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มนี้ทำความเสียหายประเทศไทยอย่างน้อยเป็นหลักหมื่นล้านนะครับเป็นหลักหมื่นล้านในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมาครับยังรวมถึงเรื่องใหม่ด้วยนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องนี้มีหลายเอพิโซดก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอกลุ่มอื่นหรือแก๊งอื่นอะไรเราก็เปิดเรื่องใหม่นะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่เรียนไปคราวที่แล้วว่าทางสอบสวนกลางได้รับคำสั่งนะครับให้มาช่วยดูเรื่องออนไลน์สแกมมากขึ้นนะครับก็เราก็ตอนนี้ทุ่มกำลังจำนวนหนึ่งเลยมาโฟกัสเรื่องนี้นะครับก็เรียนว่าเอาจริงครับเอาจริงก็จะเชื่อว่าในระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยก็จะเห็นผลได้บัตรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ